สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอนาไฟเล็กซิสนะครับแต่จะคุยเฉพาะในแง่มุมของการวินิจฉัยนะครับผมเรื่องการรักษาจะไม่ได้คุยเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องวินิจฉัยเนี่ยจะคุยแบบที่ละเอียดพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีพูดถึงทริคหรืออะไรล่ะว่าเวลาเราวินิจฉัยเนี่ยอนาไฟเล็กซิสนะครับเราจะหลงทางไปในทิศทางไหนบ้างนะครับ2ประเด็นครับอ่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาคุยกันผมคุยง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับก็ที่มาของข้อมูลครับก็ดัดแปลงมาจากแนวทางอนาไฟเล็กซิสของไทยปี60นะครับอันนี้ต้องไปเซิร์ช Google ได้เลยนะครับโหลดฟรีเนาะแต่อีกอันนึงเนี่ยอันนี้ไม่ฟรีนะครับก็คืออนาไฟเล็กซิสนะครับ Acute Diagnosis จาก Up to Date นะครับแต่ถึงไม่ฟรีก็ไม่เป็นไรนะครับผมสรุปที่เป็นเนื้อหาสำคัญมาให้แล้วนะครับเนาะถ้าใครมี Up to Date นะครับก็ไปลองดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มี Up to Date ก็ไม่ได้พลาดอะไรนะครับที่ผมเน้นเรื่องการวินิจฉัยนะครับเพราะว่าการรักษาไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าการรักษาอนาไฟเล็กซิสเนี่ยถ้าให้สรุปง่ายๆประโยคเดียวแล้วคืออะดรีนาลีนเป็นพระเอกนะครับส่วนจะให้โดสเท่าไหร่ให้ทางไหน IM หรือ IV ลองไปเปิดดูได้นะครับแต่ประเด็นคือมันต้องไดแอคให้ถูกก่อนนะครับผมเหมือนติดกระดุมฮะถ้าติดเม็ดแรกผิดมันก็ผิดหมดถ้าติดเม็ดแรกถูกมันก็ถูกนะครับโอเคเริ่มเรื่องกันเลยนะครับอ้ออย่าเพิ่งนะครับเอางี้ก่อนเอกสารในคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีเป็นลิงก์ Google Drive ไปให้โหลดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารนะครับมีให้โหลดไปดูกันฟรีๆอยู่แล้วเหมือนคลิปอื่นๆของผมนะครับเพียงแต่ว่าฟังให้เข้าใจก่อนนะครับเนาะก็นะครับการไดแอกนะครับก็ถ้าคนไข้ตรง1ใน3กรอบนี้ก็คืออนาไฟแล็กซิสนะครับนะครับกรอบสีเขียวนะครับกรอบสีเทาแล้วก็กรอบสีแดงเนี่ยนะครับตรงกรอบไหนก็เป็นอนาไฟแล็กซิสนะครับผมดูคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะครับมันก็จะมี3กรณีนะครับก็คือไม่รู้สารที่แพ้นะครับสัมผัสสารที่น่าจะนะครับน่าจะก็บวกลบเนาะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือกรอบสุดท้ายนะครับก็คือสัมผัสสารที่แพ้มาก่อนนะครับดูทีละกรอบจากซ้ายไปขวานะครับถ้าไม่รู้สารที่แพ้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะต้องมีอาการของผิวหนังหรือเยื่อบุด้วยนะครับ90%ตัวเล็กๆนี่หมายถึงว่าคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่ไม่รู้ไม่ใช่ครับเท่านี้คนไข้อนาไฟเล็กซิสเนี่ยจะมีอาการของผิวหนังและเยื่อบุประมาณ90%นะครับพูดง่ายๆก็คือคนเป็นอนาไฟเล็กซิส100คนนะครับจะมีอาการของผิวหนังและเยื่อบุ90คนเนาะอาการมีไงบ้างเดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแล้วตอนนี้เอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าไม่รู้สารที่แพ้บวกมีอาการของผิวหนังและเยื่อบุแล้วก็มีอาการของระบบหายใจหรือหัวใจนะครับหรือนะครับแปลว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะอาการของระบบหายใจนี่มี60%นะครับหัวใจนี่35%เนาะจบกรอบแรกนะครับถ้าไม่รู้สารที่แพ้เนี่ยต้องมีอาการของผิวหนังครับและก็มีอาการของระบบหายใจหรือนะครับหรือแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอครับหรือหัวใจนะครับแปลว่ามีการระบบก็คืออันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่รู้สารที่แพ้นะครับบวกมีการของผิวหนังอาจจะบวกมีการของระบบหายใจครับหรืออาจจะบวกมีการของระบบหัวใจเนาะหรืออาจจะมีทั้งคู่เลยก็ได้นะครับอันต่อมานะครับสัมผัสสารที่น่าจะแพ้นะครับผมน่าจะแพ้ก็บวกลบนะครับผมก็เอ๊ะไม่แน่ใจว่าแพ้ไม่แพ้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บวกมี2ใน4ของต่อไปนี้นะครับผม2ใน4นี่จะเหมือนเดิมเลยครับก็คือมีของผิวหนังและเยื่อบุนะครับมีระบบหายใจแล้วก็มีระบบหัวใจนะครับที่เพิ่มมาก็คือ GI หรือระบบทางเดินอาหารครับ GI นี่อาการ GI นี่ก็ประมาณ 30% ของคนไข้อนาไฟเล็กซิสนะครับพูดง่ายคือมี4กรอบนะครับเอา2ใน4กรอบไหนก็ได้นะครับจะผิวหนังกับ GI ก็ได้นะครับผมจะ GI กับหัวใจก็ได้นะครับผมจะหายใจกับ GI ก็ได้เนาะหรือผิวหนังกับหายใจอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าถามว่าแล้ว3ใน4หรือ4ใน4ได้ไหมโอ้ยิ่งได้เลยนะครับผมแต่ก็คืออันนี้ก็คืออย่างน้อย2ใน4นะครับอันต่อมานะครับสัมผัสสารที่แพ้มาก่อนนะครับอันนี้คือรู้เลยว่าแพ้อะไรมาก่อนนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยแพ้เพนิซิลินอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วไปกินอะม็อกซี่อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วต่อมาเนี่ยมีอาการนะครับไฮโปเทนชันคือมี BP ดรอปนะครับอะไรเงี้ยก็ใช่สงสัยอนาไฟเล็กซิสนะครับทีนี้เรามาดูอาการกันนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะครับอาการผิวหนังและเยื่อบุพบ 90% ของคนไข้นะมีอะไรบ้างครับมีลมพิษผื่นแดงนะครับคันเฉยๆโดยไม่มีผื่นก็ได้นะครับมีบวมนะครับหรือ angioedema ที่ไหนนะครับที่ปากที่ลิ้นหรือเพดานอ่อนนะครับ
อาการทางเดินหายใจนะครับพบ40-60%ของคนไข้นะครับแต่ถ้าจําเลขง่ายก็เลขจำ60เลขเดียวก็ได้นะครับจําเลขที่เยอะที่สุดเนาะก็มีคัดจมูกน้ำมูกไหลเสียงแหบเหนื่อยวิซซิ่งสไตดอนะครับถ้าเอาคนไข้ไปเป่าพีคโฟก็จะพีคโฟลดลงนะครับผมมีแซดดอกนะครับนะครับก็จับออกแซดนะครับออกซิเจนแซดแล้วแซดมันดอกเนาะอาการหัวใจและหลอดเลือดนี่ก็35%นะครับมีอะไรบ้างมีเวียนหัวเป็นลมนะครับไฮโปโทเนียนะครับผมโทนของกล้ามเนื้อมันน้อยลงนะครับมีชีมีอึกล่าแล้วก็มีบีพีดอกนะครับหรือไฮโปเทนชันเนาะมีบีพีดอกหรือไฮโปเทนชันนะครับอาการทางเดินอาหารมีอะไรบ้างครับมีคลื่นไส้มีอาเจียนนะครับมีปวดท้องแล้วก็มีท้องเสียนะครับผมแล้วกรอบสุดท้ายนะครับไฮโปเทนชันนะครับเมื่อไหร่จะถือว่าเป็นไฮโปเทนชันในอนาฟาเล็กซิสนะครับก็จะแยกก็ไม่ใช่ก็จะแยกก็จะแบ่งเป็นผู้ใหญ่กับเด็กนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คือ1นะครับเป็นซิสโตลิกไบเพชเชอร์หรือ SBP นะหรือความดันเลือดตอนหัวใจบีบตัวน้อยกว่า90นะครับหรือ SBP น้อยกว่า30%จากเบสไลน์เดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่ชัวร์ว่าถ้าไม่ชัวร์เรื่อง BP นะครับว่าBP ดรอปหรือเปล่าก็ลองดูประวัติเก่าหาเบสไลน์เดิมก็ได้นะครับโอเคส่วนในเด็กนี่อันนี้จะจําต้องจําเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะต้องจําตามอายุนะครับก็จะมี4อันนะครับน้อยกว่า1เดือนก็น้อยกว่า60นะครับ1เดือนถึง1ขวบก็น้อยกว่า70นะซิสโตลิกไบเพชเชอร์นะครับน้อยกว่า70 1ขวบถึง10ขวบก็ซิสโตลิกไบเพชเชอร์น้อยกว่า70เหมือนกันนะแต่บวก2คูณอายุนะครับอย่างเช่นเด็ก9ขวบเนี่ยครับก็จะน้อยกว่าเลยครับ70บวก2คูณ9ใช่ไหม9คูณ2ก็18นะครับ70บวก18เท่าไรเท่าไหร่88นะครับเพราะฉะนั้น9ขวบก็ซิสโตลิกไบเพชเชอร์ที่ถือว่าไฮโปเทนชันก็คือน้อยกว่า88นะครับส่วนมากกว่า10ขวบก็ซิสโตลิกไบเพชเชอร์น้อยกว่า90เพราะฉะนั้นเนี่ย10ขวบก็จะเหมือนผู้ใหญ่นะครับโอเคทีนี้หัวข้อนี้ไฮไลท์เลยนะครับระวังหลงทางนะครับผมเรื่องนี้เนาะหรือมีพิทฟอลนั่นเองนะครับเป็น2ประเด็นนะครับ2ประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือ1คนไข้เป็นอนาฟาเล็กซิสแต่หมอไม่ไดแอกนะครับกับอันที่2คือคนไข้เป็นโรคอื่นแต่หมอไดแอกเป็นอนาฟาเล็กซิสเอาอันนี้ก่อนนะเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับเป็นคนไข้เป็นอนาฟาเล็กซิสแต่หมอไม่ไดแอกนะครับที่เจอบ่อยก็คือ BP ไม่ดรอปไม่กล้าไดแอกอนาฟาเล็กซิสนะครับความจริงก็คือครับไม่ต้อง BP ดรอปก็ไดแอกอนาฟาเล็กซิสได้นะครับเช่นกรณีที่ไม่รู้สารที่แพ้หรือกรณีสัมผัสสารน่าจะแพ้เนี่ยในแคทีเนียเนี่ยมันไม่ต้อง BP ดรอปด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับเอาอันนี้ก็ได้สารน่าจะแพ้นะครับแล้วมีอาการของผิวหนังกับ GI เนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้สองอาการเนี่ยมันไม่มี BP ดรอปสักอันเนาะใช่ไหมอาการผิวหนังก็เนี่ยลมพิษผื่นแดงอาการ GI ก็คลื่นไส้อาเจียนนะครับนะถ้าสัมผัสสารน่าจะแพ้นะแล้วมีอาการพวกนั้นก็เป็นอนาฟาเล็กซิสแล้วโดยที่ไม่ได้ BP ดรอปนะครับเนาะเห็นไหมว่าในใครทีเดียวไม่ต้อง BP ดรอปด้วยซ้ำนะมีแค่กรณีสัมผัสสารที่แพ้มาก่อนเท่านั้นแหละครับที่ต้อง BP ดรอปถึงจะไดแอกอนาฟาเล็กซิสนะครับอันที่2กับข้อ2กับข้อ3ในอันนี้ความซวยของหมอครับก็คือคนไข้บางคนเล่าอาการไม่หมดนะครับหมอเราก็ไดแอกพลาดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแก้ด้วยการถามเยอะๆเข้าไว้นะครับผมแก้โดยถามเยอะๆเข้าไว้นะครับอันต่อมานะครับคนไข้นิวโรหรือคนไข้ไซคายจะเล่าอาการไม่หมดนะครับก็ไดแอกพลาดอีกนะครับอันนี้ก็คนไข้ทั้งกลุ่มนี้ก็หนักเลยนะครับนอกจากถามเยอะๆเข้าไว้แล้วยังต้องอดทนด้วยนะครับค่อยๆซักประวัติเนาะก็ไม่มีอะไรแนะนำมากกว่านี้นะครับผมคนไข้ใส่ขายถ้าเจอต้องอดทนกันอยู่แล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับช่วงแรก BP อาจไม่ดรอปก็ได้นะครับเพราะว่ามี reflex tachycardia นะครับ reflex tachycardia ถ้าแปลง่ายๆก็คือ heart rate เพิ่มขึ้นเพื่อสู้กับ BP ดรอปนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่คนไข้เป็น anaphylaxis แต่หมอไม่ได้แอกนะครับอันต่อมานะครับคนไข้เป็นโรคอื่นแต่หมอได้แอก anaphylaxis นะครับเช่นเห็น BP ดรอปก็ฟันธงเลยว่าเป็น anaphylaxis นะความจริงคือ BP ดรอปมีหลายโรคไม่ใช่แค่อนาฟาเล็กซิสนะครับเช่นไข้ CV tender BP ดรอปอันนี้ก็ acute pyelo with septic shock ใช่ไหมครับไข้ไอฮอบ BP ดรอปอันนี้ก็ pneumonia with septic shock เนาะเพราะฉะนั้นเห็น BP ดรอปก็อย่าลืมมา septic shock ไว้ด้วยนะครับโดยสปอร์ตให้ครบๆเนาะอันต่อมานะคนไข้แน่นหน้าอกใจสั่นก็อย่าลืม EKG เพื่อดูเอา MI หรืออาริทเมียด้วยนะครับก็จบแล้วนะครับผมก็ถ้าถามผมในคลิปนี้ตรงไหนสำคัญก็เนี่ยตรงนี้นะครับจำสามกรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็มาจำอาการตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาจำข้อผิดพลาดที่อาจจะเจอในชีวิตจริงตรงนี้นะครับแบ่งเป็น2อันแล้วฮะคนไข้เป็นอนาฟาเล็กซิสแต่หมอไม่ได้แอกกับคนไข้เป็นโรคอื่นแต่หมอได้แอกอนาฟาเล็กซิส
ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ